อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดความสนุกจากเงาะทีวีครับช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์วิกซอฟโกปลานี่พูดเพราะนะทำไมอ่ะต้องเล่นมุกนี้สักนิดนึงยังไงคะปลาขาบ่เหรอปลาขาครับคือเราไม่นิดหมายถึงว่าเราไม่เปิดรายการเลยเหรอสวัสดีก่อนไหมอ่ะสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวนะครับวันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยตามสองไม่ออกตามประตูวันนี้ก็เลยมาเปิดกันที่บ่อปลาเลยแขกรับเชิญของเราน้องมิ้นอยู่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ดีๆมาปลาขาอะไรเนี่ยคนอยู่ทั้งคนก็นี่ไงเขาบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ของบ้านเขาเนี่ยครับแล้วปลาเป็นไงฮะจากผู้เอ็กซ์เพิร์ททางด้านปลาสุดยอดส่งประกวดได้เลยนี่ผมเลือกพ่อเลือกใช่ไหมพ่อเลือกค่ะพ่อเลือกนี่แม่ครบหมดทุกอันเลยอ่ะแบบว่าโอก้องโอก้อนโคฮักกุอะไรอย่างงี้มาครบหมดเลยแต่ก็มีคนตกลงไปนะนี่ใครน้องชายคนหนอหรือยังไงไม่เคยมีหมาแล้วหมาก็วิ่งตกลงไปตอนย้ายบ้านมาใหม่น้องก็ช่วยชีวิตหมาลงไปหรือบางทีม่อนเขาก็มีวีรกรรมเมาๆก็ตกบ่อปลาขอไปคุยมุมอื่นได้ไหมมันแคบโอ้ไอเดียดีมากเขาว่านะเพราะตอนนี้หน้าเนี่ยหน้าเนี่ยเขากลัวเขากลัวมิ้นเขาอยากโชว์มุมอื่นเชิญเลยครับคุณมิ้นครับพาไปเลยฮะทำไมไม่ปรึกษาแล้วมายืนกลางแดดพ่อกลัวดำอันนี้เป็นสตูดิโอเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะต่อเติมมาที่หลังค่ะหลังนี่YouTube แน่เลยว่ะ YouTube ด้วยแล้วก็เวลาช่างมาก็คือตรงนี้แต่งหน้าทำอะไรดีเป็นสัดส่วนดีมากแล้วจริงหรือไม่ครับผมจริงหรือไม่ที่น้องมิ้นเนี่ยมีฉายาว่าเป็นเจ้าแม่รัชดาเป็นเจ้าของอัครสถานบันเทิงแถวรัชดาทั่วราชนาจักรจริงป่ะครับเอาละเอาละยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากอัครสถานบันเทิงมีทั้งอะไรนะโฮสต์บาร์โฮสเทลอะไรนะโฮสเทลโฮสเทลคาเฟ่บาร์มาผสมกันเมื่อกี้เขาเขียนนะโฮสอะไรนะโฮสเทลโฮสเทลโฮสเทลเหมือนโรงแรมอ่ะโฮสเทลกับอะไรคาเฟ่แล้วก็ม่อนน้องม่อนทำบาร์แบบเล็กๆในโฮสเทลใช่ก็คือเป็นทั้งตึกเลยของเราเป็นทั้งตึกคือเดิมอ่ะบ้านอยู่ตรงนู้นก็เพิ่งมาซื้อที่ที่หลังมาอยู่ตรงนี้ค่ะชื่ออะไรชื่อโซ3โซ3บาร์นี้ก็โซ3ป่ะบาร์ชื่อไฮโซไฮค่ะไฮโซไฮคือเราไปบาร์ก่อนไฮโซไฮเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับบ้านไม่ไหวเว้ยเราก็ไปโฮสเทลเราชื่อว่าชื่อว่าโซ3โซ3โซ3พอเราตื่นเช้ามาปึ๊บเริ่มเซเราเริ่มเซอยู่เราไปที่คาเฟ่ต่อกาแฟอ่ะครบวงจรใช่ครบวงจรพี่เชื่อว่าอนาคตต้องโฮสต์บาร์ต้องมีอันนั้นบาร์โฮสอันนี้อันนี้จริงไหมที่คุณพ่อเป็นคนที่ชอบสร้างอะไรให้มิ้นบอกอยากได้อะไรปุ๊บคุณพ่อสร้างหมดเลยใช่ค่ะคุณพ่อชอบทำคุณพ่อเป็นคนตัดถนนชลิดาข้างหน้าแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นรัชดาใช่ไหมขอตอนแรกคือถนนชลิดาตอนแรกเส้นเนี้ยใช่ป่ะนี่เลยมีเรื่องเล่านี่วินลี่คิดได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ดีอ่ะทำไมโชคดีจะเสียงอะไรเสียงอะไรมาตูมนะตะไคร้มาคือเราอยากได้อะไรเราบอกพ่อคำเดียวคุณพ่อจัดให้เลยอ่ะใช่อย่างห้องเนี้ยมิ้นก็บอกว่าอยากมีห้องแต่งหน้าห้องอะไรเขาก็บอกว่าให้เราไปหาแบบหนูก็หาตาม Pinterest ใช่ไหมคะว่าอยากได้แบบไหนรู้สึกว่าบ้านเราอ่ะเป็นโมเดิร์นแล้วฝั่งเนี้ยมิ้นอยากให้มันรู้สึกแตกต่างเวลาไว้ถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องออกไปไหนคุณพ่อจัดให้เลยจัดให้เลยแล้วก็มีกระจกแต่งหน้ามีไฟครบเหมือนในสตูดิโอเลยคุณพ่อทำให้หมดเลยค่ะเวลารีวิวก็มาที่นี่หมดเลยเพื่อนๆก็จะมาใช้ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเหรอยกตัวอย่างคุณพ่อที่ดีต้องทำแบบนี้มีอะไรบ้างที่แบบมิ้นอยากได้แล้วพ่อปุ๊บปั๊บจัดให้เลยคือบ้านหลังเล็กนี้เอาตอนแรกเลยนะคะเดิมที่คาเฟ่ที่อยู่อะค่ะเป็นคาเฟ่ใหญ่แล้วพอม่อนบอกว่าม่อนอยากทำบาร์เพราะเขาเป็นสายแบบปาร์ตี้สายเดิมสายเดิมพ่อก็เลยโอเคทำให้วันเดียวพ่อก็ไปซื้อสมาร์ทบอร์ดแล้วก็เรียกช่างมาตุ๊บตุ๊บเสร็จเลยทันทีวันเดียวแบบกั้นห้องทำอะไรคือแบบคุณพ่อเขาก็จะมีทีมช่างมีอพาร์ตเมนต์ด้วยใช่ไหมคะที่บ้านทำก็เนี่ยจะเป็นช่างทีมของคุณพ่อสร้างเองคือเรียกได้ว่าคบหาช่างเป็นเพื่อนใช่วันดีคืนดีหนูเคยแบบพ่อยืนอยู่ตรงประตูหน้าบ้านข้างบนวันดีคืนดีแล้วไงใช่หนูก็ว่าพ่อเขาไปทำอะไรแบบว่า
ตรงนี้สีมันไม่สวยพ่อก็ทาทาสีโอ้เป็นคนชอบแฮนดี้แมนใช่บอกพ่อนะอันตรายนะจริงๆหนูก็บอกเขาอันตรายเขาปีนอยู่บนหลังคาบ้านเงี้ยหนูบอกพ่ออันตรายแต่คือห้ามเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่าลูกสาวเหมือนพ่อใจร้อนใช่ไหมใจร้อนอันนี้ใช่ป่ะหนูได้คือได้พ่อคือคิดไวทำเลยคิดไวทำเลยจะแบบจะไม่ช้าแต่คุณแม่จะเป็นสายชิลเด็กชาย3คนก็คือได้แม่หมดเลยพอมันมีเขาสอยสบายไปเรื่อยๆใช่แล้วแบบขัดกันคือผู้ชายบ้านเนี้ยจะแบบทำอะไรช้าๆเนิบๆแต่หนูเป็นคนคิดแล้วทำเออแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะไม่เหรอแต่ดูเหมือนเป็นคนแบบหวานๆนะดูเหมือนเป็นคนช้าๆป่ะขัดกับบุคลิกค่ะแต่พี่มีอะไรให้น้องใจเย็นขึ้นถ้าเป็นคนใจร้อนต้องเย็นอากาศต้องเย็นก่อนแล้วใจมันจะเย็นเอาเข้ามาเลยมาแล้วครับ Air Carrier Color Smart นะครับถูกใจคนใจร้อนอย่างแน่นอนเพราะว่าแค่เปิดแอร์ผ่านแอปมือถือจากนอกบ้านปุ๊บพอถึงบ้านแอร์เย็นฉ่ำรอได้เลยนี่น้องมิ้นเห็นหรือเปล่าครับมีลายมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ครับทาง Carrier ครับเข้าร่วมกับ The Walt Disney Thailand นะครับนอกจากมีลายมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับยังมีลายหน้ากากคาแรคเตอร์ดังๆอีกเพียบเลยทีเดียวถูกใจไหมน้องมิ้นน่ารักมากๆเลยค่ะถูกใจค่ะอย่างนั้นขอมอบให้น้องมิ้นไปเลยวันนี้เราแต่งตัวเข้ากันแบบสุดเลยฮะทั้งเซตมิ้นก็จะไปแบบพวกดิสนีย์แลนด์สีสันจัดจ้านของเราก็จะไปแบบพวกซาฟารีเวิลด์ไปเดินซาฟารีบ้านนี้เขามีสัตว์เยอะไงใช่ๆเดี๋ยวพาไปดูเราไปดูกันเลยนะครับโอเคไปดูสัตว์เลยไปดูบ้านดูน้องเขาสิเชิญค่ะไม่เคยมาเลยไงมินอยู่มาตั้งกี่ปีเคยแต่ไปเป็นแขกแล้วเชิญไปข้างนอกมีพิธีกรมาด้วยชื่ออะไรครับคาเวียค่ะคาเวียคาเวียคาเวียเบบี้คาเวียหูลากคาเวียคาเวียนี่เป็นพันธุ์อะไรครับคาเวียคิงชาร์ลสเปเนียลคาเวียคิงชาร์ลสเปเนียลพี่ปอดต้องพูดตามไม่ทันหรอคะคาเวียคิงชาร์ลสเปเนียลคาเวียคิงชาร์ลสเปเนียลตายแล้วดูเป็นลูกครึ่งเลยอะบ้าจริงเหรอที่เคยโดนโรคจิตขังไว้อยู่ในบ้านจริงค่ะบ้าเดี๋ยวก่อนอะไรคืออะไรพอบ้านอยู่ตรงนี้คือไม่รู้ว่าเขาอะมาหาบ้านเจอได้ไงก็คงถามคนแถวนี้มาว่าเราโอเคอยู่ย่านนี้แล้วเขาก็แบบมานั่งรอหน้าบ้านดักรอก็ส่งเมสเซจหาผู้จัดการว่าเนี่ยล็อกทุกคนไว้ในบ้านแล้วนะห้ามออกก็คือเอากุญแจแม่กุญแจอะค่ะมาล็อกล็อกหน้าบ้านเลยเหรอล็อกประตูหน้าบ้าน2อันเลยแล้วเราก็ออกไม่ได้เราก็ออกไม่ได้แล้วเขาบอกเขาว่าเขาเป็นใครยังไงอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนมิ้นแบบเขียนเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวสรุปจบยังไงตำรวจมาก็ต้องเรียกตำรวจทุกวันนี้ตำรวจก็ต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรวนดูบ่อยๆเพราะว่าแบบไม่ใช่แค่คนเดียวก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบหนุ่มมาเดินหน้าบ้านน่ากลัวตลอดเวลาคนแถวนี้ก็จะต้องคอยแบบโทรหาคุณแม่ว่าเออเนี่ยมีคนแปลกๆมาแล้วนะเราก็จะแบบพอรู้อย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยเดินออกไปข้างนอกแล้วคนนั้นน่ะมีปืนมาด้วยแต่มันเป็นปืนของเล่นแต่ว่าเขาถ่ายรูปปืนอ่ะส่งมาให้แม่เลยบอกว่าแบบเหมือนเขาเป็นแฟนมินนะทำไมถึงต้องกีดกันไม่ให้เจอแล้วเขาส่งมาได้ยังไงอ่ะส่งมาทางไหนส่งมาทางเมสเซจผู้จัดการแล้วเขาก็แคปมาให้ดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะตอนสาวๆพี่เคยเจอเหมือนกันสวยขึ้นมาเป็นไงทันทีเป็นไงตอนนั้นไม่เขาไม่ใช่เขาเป็นแบบนี้จริงแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าอันนั้นเขาบอกว่าในชาติที่แล้วเขาเคยเป็นแฟนกับเราอ้าวหนักเลยทีนี้เขาจะซุ่มกระทืบแล้วลบมีกระทืบหรือเปล่าโอ้มีผู้ชายแบบที่ชอบแบบว่าโชว์ของป่ะไม่เคยน้องแม่มเคยเจอแล้วเดินกลับบ้านกับผมไงจากโรงเรียนอ่ะเดินแล้วก็ชอบแบบว่าขับรถผ่านมาปุ๊บแล้วแม่ก็จะโชว์ของใช่ไหมแม่มก็ตกใจครั้งแรกพอครั้งที่สองเราบอกแม่มไม่ต้องห่วงครั้งหน้ามันมาปุ๊บนะเธอทำอย่างนี้เลยปุ๊บพอแม่งโชว์ของปุ๊บไม่มาอีกเลยของโอเจออะไรของโอเจออะไรก็เนี่ยแหละเจอที่บอกว่าเป็นแฟนน่ะแล้วชาติที่แล้วแต่เราอะไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องอุ้ยกว่าเขาจะออกไปได้อะมันหนักหนาสาหัสนะพี่คนที่เขาตั้งใจอะมินว่าคนพวกเนี้ยเขาจะคิดอยู่ในหัววนมันเรื่องจริงอะเหมือนว่าไม่ใช่ผู้ชายเดียวผู้หญิงก็มีสมัยพี่เป็นพระเอกอะพี่หูเป็นหนังสือเล่มขนาดนี้อะแล้วส่งมาที่บ้านเราก็แบบอุ้ยตายแฟนคลับส่งมาให้แน่เลยอะแล้วเปิดหน้าแรกมาปุ๊บรักวิลลี่รักวิลลี่รักวิลลี่เล็กๆๆๆเขียน ทุกหน้าเลยนะเขียนทุกหน้าเราก็แบบอุ้ยๆๆหุยตายแล้วเขาทุ่มเทหน้าดูเลยพอแผ่นสุดท้ายเปิดมาผมกระจุกนึงอะตัดแปะมาด้วยผมอุ้ยนั่นของแน่เลย
เลยเฮ้ยหลงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะกลับมาที่บ้านส่งมาแต่กระจุกหลังเป็นผมงอกหมดเลยแฟนคลับก็เปลี่ยนตามเราไปเรื่อยๆคุณที่หนักสุดของคุณคืออะไรแต่ก่อนอ่ะทำงานแบบช่วงปิดเทอมอ่ะทำงานแบบร้านอาหารไปสมัครงานแล้วก็มันจะเลิก4ทุ่ม5ทุ่มอะไรอย่างงี้ไงแท็กก็ออกจากร้านมาก็มีแท็กซี่เนี้ยมาจอดรอทุกวันไม่เคยขึ้นไหมคะไม่เคยขึ้นเมื่อก่อนเปิดร้านเหล้าไงไม่ตอนนั้นไม่ใช่เปิดร้านเหล้าไปสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ใช่ป่ะเด็กนักเรียนม.3ถ้าแท็กซี่มาถ้ามาจอดรอเราก็กลัวแล้วนะมันเหมือนแบบกลัวน่ากลัวแล้วถ้าไปตอนเนี้ยขึ้นเลยขึ้นแล้วก็นั่งหน้าด้วยแล้วเขาขับเรือเชนเกียร์ผิดนะเออเอ้ยไม่แต่ว่าแบบใครก็ล้มล้างมินไม่ได้ว่ะทุกวันนี้ยังมีไหมยังอยู่ไหมมีอีกคนนึงค่ะตอนนี้เป็นอีกคนนึงตะโกนตั้งแต่สี่แยกอะพี่เสียงดังมากมินอย่างเงี้ยเลยใช่พี่ตอนนั้นน้องมินก็อยู่ที่ร้านด้วยยังทำอะไรไม่ได้อะให้พี่กับพี่ป๋อไปดิบอกเลยแม่งถามกูเจ็ดกว่าเยอะอ่ะเคยดูคมแฝกเปล่าไปเถอะช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคปแสกวูดดี้ซีล็อกมีนพี่มาหาไงวันนี้ครับพี่มาหามินหรือมาหาบ้านน้องชายหนูบ้านน้องมินกว้างเนาะ3-4ชั้นเดินเนี่ยทุกวันนี้ไม่น่าไหวนะเออจริงๆพี่ก็นอนน้อยด้วยอ่ะโอ้โหตอนนี้หมดแรงเลยอ่ะนี่ความสดชื่นรออยู่ตรงนี้แล้วดูดีกำลังอยากได้พอดีอะไรครับรู้ใจเนาะใช่นี่เพิ่งหยิบมาจากตู้เย็นเย็นเจี๊ยบๆช่ำๆเลยไหนใครเอารสไหนดีฉันชอบมากเลยของฉันนี่เลยต้องคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่ขอเลมอนขวดหนึ่งชื่นใจอร่อยหอมเปรี้ยวหวานกำลังดีแถมมีวิตามินซีสูง 200% อยู่ในขวดเคี้ยวป้องกันแสงแบบนี้ด้วยผมเอาต้องมีติดบ้านไว้ตลอดเลยนะฮะใกล้หมดเมื่อไหร่เนี่ยนะต้องไปแล้วแล้วก็ต้องไปเติมมาเติมได้ที่ไหนก็ได้ฮะที่ร้านถูกดีมีมาตรฐาน CJ Mall 7-Eleven แล้วก็ท็อปทุกสาขาต้องซื้อตุนไว้เลยไม่เคยขาดเหมือนกันเลยหาซื้อง่ายอ่ะปะสดชื่นแล้วพร้อมทำงานได้เลยอยากขึ้นมาได้สัก4ชั้นน่ะได้เลยไปพี่ได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้ไปพี่วิ่งขึ้นเลยมิ้นไม่ได้เปิดบ้านนี้นานไหมไม่เคยไม่เคยเปิดเลยมิ้นตีให้คนที่ครั้งแรกเราไม่เคยไปบ้านเขาเลยเขาไปเป็นแบบเซอร์ไพรส์คนอื่นตรงนี้หลักๆเลยอ่ะเอาไว้แบบซ้อมเต้นหรือเรียน acting มีแขกมีแขกรับเชิญมามาแล้วค่ะเจอกันแล้วค่ะมาเจอน้องชายเขาเนาะนี่ไงชัดเจนมากอยู่ไหนอ่ะได้ให้พี่มดหาเลยว่าอยู่ห้องไหนเป็นไงมีเพื่อนน้องเคยอยากจีบมิ้นมีมั้งไหมไม่มีเลยสักคนเดียวเอาจริงๆหนูมีแฟนมากี่คนตั้งแต่เกิดมาเป็นคำถามที่เลวมากคนจะไม่เชื่อสวยขนาดนี้ใช่จะไม่ได้มีเยอะเลยนะโอ้ยสงสารมิ้นน่ะแต่ไม่จริงพี่ได้ยินว่ามีอีกคนนึงใครอ่ะเขาเป็นดาราเหมือนกันตอนนี้เขาฮอตมากเลยที่ชอบเลี้ยงไอสัตว์แปลกๆป่ะไอที่คุยกับตุ๊กแกจิ้งจกอะไรนั้นใช่ป่ะตอนนี้คุยกับเกาหลีไงคุยกับเกาหลีใครไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เรียนด้วยกันตั้งแต่แม่พาค่ะแถวนี้อ๋อเห็นหน้าว่าเป็นเพื่อนเฉยๆบ้านอยู่ติดกันเลยนี่จากนี่เดินไปบ้านอีกแค่นี้เลยนะเนี่ยใช่บ้านนักอยู่ซ้อนอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ได้คบกันตอนนั้นแม่ไปดูหนังแล้วแม่นั่งขั้นกลางหรือเปล่าแม่ก็เลยหายไปอ๋อตอนไปดูหนังด้วยกันแล้วแม่นั่งขั้นกลางนักอยู่ป.5เริ่มแฟนฉันโอ้โหเริ่มป.5แล้วดังแล้วป.5แม่ก็ต้องขั้นกลางแหละตัดภาพใหม่ทีแน็กกับแม่จับมือกันอยู่จำตอนนั้นไม่ได้เลยเพราะมันนานมากอุ้ยแต่หนูก็เข้าวงการมาไม่มีผู้ชายในวงการมาแบบจีบเจิบอะไรเลยไม่ต้องมีแหละมีช่วงแบบช่วงเล่นซีรีส์ละครช่วงใหม่ๆมันก็มีแต่ด้วยความที่พอหนูเป็นเด็กน้อยสุดอายุ12ช่วงนั้นก็จะมีแบบพี่เกตพี่อเล็กเซตนั้นเขาได้จีบไหมไม่เลยอันนั้นเขาจะแบบอย่ามายุ่งกับน้องอย่าให้ใครมายุ่งกับน้องใครมาจีบเขาจะแบบเด็กอยู่พอหนูเด็กมากหนู12เป็นนิดเด็กใช่เลยมาอีกอ่ะ16 17
ก็เจอพี่ภูผาเลยเด็กเลยกี่ปีละปีนี้ข้อที่12ค่ะแต่งงานเมื่อไหร่ดิอุ้ยอาจารย์ถามอย่างนี้เลยเหรอฝั่งนั้นเขาเริ่มเกินๆยังเริ่มมีการก็มีคุณพ่อเขาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กด้วยใช่มันเก่งได้แล้วถึงเวลาเร่งตลอดแล้วเราแพลนว่าคือรู้สึกว่าอยากทำงานให้มันแบบเต็มที่ของเราในเรื่องธุรกิจด้วยอ่ะพี่คิดว่าถ้าแต่งงานปุ๊บเราก็ต้องแบบต้องอยากมีลูกแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากมีก็ไม่รู้จะแต่งไปทำอะไรเออจริงอย่างนั้นแฮปปี้กว่าใช่ไหมใช่ภูผามีอะไรดีถามจริงอยากรู้อะหนูอ้าวพูดเหมือนรอบจิตอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อยากรู้ไงมันจะมีสองคนเนี้ยไม่รู้อะไรยิงแรงตลอดเวลาคืออยากรู้ไงว่าจะคบคนเดียวอะทั้งชีวิตอะนอกจากหล่อน่ารักเอาใจเราเก่งและอร่อยแล้วเนี่ยมียังไงอีกอะไรเด็ดอีกหนูว่าเขาเป็นคนแบบไม่ยุ่งกับใครเป็นเชิงอินโทรเวิร์ตเลยอยู่เขาใหญ่ใครจะอยู่เขาใหญ่ได้เป็นเดือนอ่ะพี่ถ้าไม่ต้องการคุยกับใครอยู่คนเดียวด้วยอยู่แต่กับเราพี่ชายของเราอยู่ได้ไม่เขาอยู่ไอ้นั่นบ้าเฮ้ยแต่ว่าเราสั่งเลยพี่มดอ่ะเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปมีเวลาเราไปดูห้องนอนน้องกันบ้างไหมอ่ะอันนี้คือห้องนอนมิสเตอร์เล็กนิดนึงมินไม่ชอบห้องนอนใหญ่เฮ้ยดีแค่นี้พอแล้วอันนี้คือที่นอนในบ้านนี่คือคนนอนด้วยอันนี้มีแม่บ้านนอนด้วยอ่ะนอนคนเดียวไม่ได้กลัวกลัวผีจริงเหรอคะกลัวจริงคือเวลาหนูนอนหนูก็จะอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่กันเป็นบล็อกแล้วที่นอนหมาก็จะใหญ่ๆแม่จะชอบหลอกสมัยเด็กๆใช่ไหมแบบเป็นลูกสาวก็เลยอาจจะติดว่าแบบไม่ให้นอนคนเดียวตั้งแต่เด็กจนโตก็จะต้องมีคนนอนด้วยตลอดพี่เลี้ยงนี่เขาเลี้ยงเรามาเหรอหรืออะไรไม่เลี้ยงค่ะก็สลับไปถ้าเกิดแม่บ้านคนไหนออกคือเวลาคัดเลือกแม่บ้านก็ต้องเลือกคนแสดงว่านอนนอนกับใครก็ได้มิ้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ช้อปปิ้งไม่ช้อปงกคนอื่นซื้อให้ได้หรือตู้ดีกว่าว่าไม่จริงอ่ะมาไปดูสมบัติเขาไปอีกห้องเฮ้ยมันมีห้องนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือระเบียงตีขึ้นมาใหม่นี่ดูรู้เลยนะว่าคุณพ่อทำให้ใช่ไหมทำให้พี่ที่บอกทำพร้อมกันกับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจ๋งปอบ้าปอแล้วตรงนี้มันเป็นไรอ่ะตรงนี้คือห้องของหนูโดยเฉพาะส่วนใหญ่หนูจะมานั่งตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรเมื่อก่อนตรงนี้เป็นระเบียงกุหลาบคุณพ่อนี่ยังไงเนี่ยคือลูกอยากได้อะไรก็เนรมิตพ่อเป็นช่างใช่ไหมบอกมาพ่อไม่ได้เป็นช่างพ่อเป็นพ่อแค่ชอบไม่ได้เป็นเลยค่ะจริงเหรอแต่คือแค่เราอยากได้อะไรเขาใครเลือกสีหนูเลือกเฮ้ยสีสวยมากอะไรไปหิมะเหรอเนี่ยไหนดูสิมีหิมะไปเที่ยวไหนมาน้องนี่ไงไปฮิสโกะค่ะแล้วหนาวไหมใส่อย่างเงี้ยเอาจริงๆนะไม่หนาวพอเราโฟกัสไปที่คอนเทนต์ของเราความหนาวมันหายไปเลยเออหายไปเลยจริงเหมือนพอใส่ชุดปุ๊บฉันต้องแบบฉันต้องเต็มแล้วอินเนอร์มันจะมาเนื้อจะมาจนผู้ชายถือกล้องนางก็ใช้ไลกาใช่กล้องจะพังแล้วลูกจะได้หรือยังคือเราไม่หนาวเลยจะลองบ้างแม่หนูมีหลายชุดชุดว่ายน้ำเหรอไม่เป็นเดี๋ยวนี้มีแอปมันได้อยู่แล้วพูดซ้ำแม่หมดกำลังใจเลยหนูเป็นนางเอกที่มีของเฟอร์นิเจอร์อะไรน้อยมากเลยนะแต่กระโปรงกระเป๋าก็พอมีอยู่บ้างไหนๆๆเอาไปดูไปมีแต่ก็จะเป็นใบที่แบบเขาซื้อให้หรือส่วนใหญ่เรียบๆซื้อเองค่ะผู้ชายไม่เคยซื้อใบไหนให้เลยผู้ชายไม่เคยซื้อให้เลยมีแต่พ่อภูผาซื้อให้อันไหนคุณพ่อซื้อให้อ่ะพ่อพี่ผาเหรอคะเอออยากพ่อพี่ผาซื้อไหนให้พี่ผาซื้อใบนี้สีส้มห้องนี้พอจบเรียบร้อยปุ๊บต่อจากนี้ไปจะเป็นเกมเกมอะไรคะมดดำตามหาม่อนโอเคอยู่ข้างเราชายอยู่ไหนเดี๋ยวมวนพี่ต้องรอไปช่วงหนีท้ายครัวสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่ซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรเข้มข้าวเนื้อเราเป็นแชนเดเลียนิดนึงไหมแชนเดเลียนี้เคยมีนกขึ้นไปเกาะใช่ไหมคะแล้วเราทำเป็นระบบไฟฟ้าที่จะแบบลงมาเช็ดความสะอาดได้สักพักมันร่วงลงมาหมดเลยอุ้ยร่วงไปร่วงเลยเหรอนี่ค่ะที่มันเป็นลงเป็นรอยอยู่ตรงบันไดเนี่ยพี่เข้าไปอันนี้เลยค่ะอันนี้ไปสิเดี๋ยวมันหล่นลงมาแล้วมันไม่แตกพังเหรอหรือว่าก็ซ่อมแล้วอันนี้ซื้อใหม่เลยเหมือนเดิมมันซ่อมไม่ได้แล้วมันสวัสดีครับอันนี้น้องหมอ
นั่งเลยห้องนี้นี่คือห้องของผู้ชายเท่านั้นอย่างเงี้ยเหรอก็ส่วนใหญ่น้องไม่ใช่จริงๆห้องนี้ใช้ทุกคนครับอ๋อเหรอคุณพ่อก็มาวิ่งพี่สาวก็วิ่งอะไรเงี้ยดูบอลห้องนี้มั้ยดูบอลห้องนี้มั้ยไม่ครับปกติดูที่อื่นดูที่อื่นนอกบ้านครับเราเคลียร์ยังไงครับเวลาเราต้องไปเล่นเกมข้างนอกจนถึงเช้าแล้วที่บ้านไม่รู้ฮะคุณม่อนรู้ค่ะรู้ก็จะมีบอกตรงๆบ้างครับแต่เขาก็มีที่ของเขาด้วยนี่ตรงนี้ใช่ไหมบาร์ใช่ครับหลังๆก็พาเพื่อนมาที่บาร์ใครไปบ่อยสุดคุณพ่อคุณแม่ครับคือไปปุ๊บเนี่ยจะเจอเขานั่งอยู่2คนตลอดเขาจะไปนั่งเฝ้าร้านให้แล้วก็กินด้วยก็คือเฝ้าร้านไปด้วยดื่มไหมดื่มไหมดื่มไหมแล้วเก็บเงินเข้ามาอะไรนะครับเก็บเงินเข้ามาเก็บครับไม่ลดด้วยเก็บเต็มด้วยครับแต่เห็นบอกว่าเวลาแม่ไปเนี่ยแม่ปั่นจักรยานไปใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์แล้วเดินกลับแล้วเดินกลับทำไมอ่ะเมาไม่ขับก็เมาไม่ขับไงจักรยานก็ไม่เอาแต่ต้องมีอีก2คนที่หามกลับ3พี่น้องเขาบอกแตกต่างกันหมดเลยนี่ดื้อสุดดื้อสุดโอ้ยอย่าเรียกว่าดื้อเลยครับแสบสุดมีใครทำอะไรกันบ้างอ่ะคุณน้องมอเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบอยู่กับธรรมชาติเรียนมชเพาะสัตว์อ๋อนี่เรียนมชเหรอใช่ค่ะเขาอยู่ธรรมชาติอยู่อะไรกันอยู่เชียงใหม่เลยเหรอใช่ค่ะเขาทำเครื่องเนี่ยเพาะไข่อ่ะทำเป็นไก่ออกมาเป็นตัวเองกับเครื่องฟักไข่ประดิษฐ์เองอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยถามว่าเฮ้ยไอ้มอนแล้วตอนแกแสบๆตรงไงพี่ส่งไปอยู่กับลิงเลยนะใช่ตีกับลิงทะเลาะกับลิงพี่โอไปอยู่บนเขาบนอินเดียเพราะว่าแบบเรียนประสาทมิตรเหมือนกันแล้วครูก็จะแบบว่าน้องตก12วิชาแล้วเราอ่ะเป็นเด็กแบบสายเอกเลขเราก็รู้สึกว่าโหแบบไม่ได้แล้วก็เลยส่งไปเรียนอินเดียเลยแล้วอะไรลิงคืออะไรอ่ะลิงบนเขาอ๋อเหมือนลพบุรีอย่างนั้นน่ะหรอในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วไงไปต่อยกับลิงไปตีกับเขาไม่ตีกับคนด้วยกันนะตีกับลิงทะเลาะกับลิงอ่ะตีกับคนก็ตีลิงก็ตีมาเลยครับเละแบบว่าลิงมาฉีกห้องนี้ม่อนก็ทำพังมาแล้วทำไงยังไงอ่ะมันไดกอล์ฟอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บปุ๊บอ่ะไม่คือวันนั้นเราไปดื่มมาแล้วเราก็แบบอยากสวิงกอล์ฟไหวปะวะวันตีเนี่ยเราก็ไม่ได้กะระยะปกติเราตีเหล็กมันก็จะสั้นหน่อยใช่ไหมครับวันนั้นถือไดเวอร์แล้วก็เผลอเหวี่ยงทีนึงปุ๊บมันก็ไปโดนในเครื่องเราก็เลยรู้สึกผิดก็เลยถ่ายรูปไปเลยว่าฉันทำนะขอโทษนักวิ่งทุกคนนะครับพังผมทำเองแต่ห้องนี้ทุกคนใช้หมดใช้หมดเวลาเรามาใช้หมดขนาดนี้แน่นอนนะฮะมันก็เป็นจุดแอคทิวิตี้มันต้องเก็บทำความสะอาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราเตรียมไว้แล้วถุงขยะแชมเปี้ยนมามอบให้จัดไปเลยครับพี่วิลลี่ชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนนะครับมีกลิ่นหอมหลายกลิ่นทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมิ้นท์เลมอนแล้วก็อีกเพียบเลือกได้เลยครับนี่สุดยอดจริงๆแล้วเขามีเชือกมัดปากถุงให้ด้วยนะครับใช้ง่ายมีหลายขนาดเลือกได้เลยครับแล้วถ้าหมดกล่องนี้นะครับก็ไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศเลยนะครับเห็นอันที่มีรูปโตโน่อยู่บนถุงนะครับหยิบได้เลยครับบ้านพี่เองก็ใช้นะครับต้องบอกเลยว่าเขากลบกลิ่นขยะดีใช่ค่ะอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนให้น้องมินไปเลยเอาไปเลยนี่ครับคนหนึ่งเป็นคนที่แบบอยู่กับธรรมชาติสุดๆอีกคนหนึ่งที่อยู่หลงแสงสีใช่หลงแสงสีอีกหนึ่งคนเป็นอาชีพอะไรอันนั้นคือไมโลก็คือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเรียนกฎหมายตอนนี้เป็นนักกฎหมายอยู่ค่ะแต่ถ้าดูแต่ละคนแบบคนละฟิลแบบนี้เวลาอยู่ด้วยกันมันต้องมีกฎอะไรไหมในการที่แบบอยู่ร่วมกันโดยไม่ตีกันนะไม่จริงๆมันจะตีกันมันจะจับคู่แบบนี้ครับมิ้นมอสมิ้นม่อนและมิ้นใหม่ครับอ้าวนั่นเท่ากับว่าปัญหาคือใครดังนั้นนะปัญหาคือมิ้นมันจะอยู่ในทุกปัญหาคือเขาจะเป็นคนจัดแจงนึกออกป่ะครับเป็นพี่สาวคนโตเขาจะจัดแจงน้องๆว่าเออเธออย่างนี้นะเธออย่างนี้นะแล้วพอน้องๆไม่ทำตามก็จะเอาละอ่ะนี่ทำไมไม่ทำอย่างนี้นะนี่ก็ทั้งบ่นทั้งด่าเลยไม่ฟ้องพ่อไหมฟ้องพ่อหรือว่าจัดการเองได้อันนี้คือยิ่งกว่าพ่อแล้วครับตอนนี้อ้าวแล้วมอสมีบ้างไหมมีวีรกรรมอะไรเขาบ้างไหมมีมอสเรียบร้อยมากก็จะมีแค่ทะเลาะกันช่วงเด็กอ๋อแต่มอสเป็นคนฉีดมิ้นติดลำโพงเลยค่ะทำไมอ่ะคือเขาเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยอะไรแต่ถ้าเขาโมโหปุ๊บเนี่ยตอนเด็กๆนะคะตีกันแรงมีเส้นว่าเส้นชั้นใครอยากเข้าแล้วเราก็จะขีดไว้ชัดเจนอยู่ถ้าข้ามปุ๊บเจอทีถ้าหนูข้ามประจำก็คือเขาก็เป็นคนที่พยายามแบบว่าเบรกกิ้งดาวน์เส้นทุกคนเขาแบบอยากจะสนิทกับน้องทุกคนนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโตมาเราก็รู้การเฮิร์ทเรื่องของความรักในปรึกษากันไหมมิ้นเคยคุยไหมมิ้นเคยอกหักด้วยเหรอไม่แต่ว่าเขามีแฟนก็อาจจะมีปัญหาก็ได้เคยมีครั้งหนึ่งที่พี่ผาไปบวชแล้วเขาก็รู้สึกอินในธรรมมาอยากจะบวชตลอดชีวิตเลยนะเคยมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกเฮิร์ทจนปอดฉีกเข้าโรงพยาบาลเลยใช่หนูจริงเหรอจริงก็คือไม่เหมือนเราพอไม่กินข้าวแล้วมิ้นเป็นคนช่วงตัวยาวพอตัวมันยืดอ่ะปอดมันก็เกิดการฉีกพอผอมเกินไป
ไม่กินข้าวคืออะไรคือกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะพี่ช่วงนั้นมันเหมือนแบบเอ๊ะเราทำอะไรผิดเนาะอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาอยากไม่อยากเป็นอย่างนี้พออยู่อย่างเงี้ยมันวุ่นวายเจอความสงบปุ๊บใช่เขาสงบวุ่นวายไม่ไหวถ้าตอนที่หมอฉีกทุกคนไม่ตกใจหรอตกใจอันนั้นตกใจครับตกใจเพราะมันเริ่มจากหายใจแล้วก็เจ็บหายใจแล้วก็เจ็บแล้วเราก็ไม่รู้เป็นอะไรจนต้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลถึงเห็นว่าปอดรั่วเพิ่งรู้นะว่าเสียใจมากคนเราปอดฉีกได้ร้องไห้หรือเปล่าแบบไม่ร้องแต่แบบผอมลงก็ถ้าอกมันหักปอดมันก็ต้องฉีกมันอยู่ตรงข้างในเพราะว่าเมกเซนหายยังไงอ่ะจากเหตุการณ์นั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเหมือนพอตอนนั้นคือเหมือนคนที่อินจากการศึกก็ใส่เสื้อเหลืองตื่นมาทำมาทำโมใส่เสื้อเหลืองตอนนั้นพี่ตู่ต้องยกกองถ่ายไปถ่ายที่สวนสัตว์ที่เขาใหญ่เพื่อให้เขาได้เจอเราไปกืนกินเขาให้เขากลับมาเป็นปกติไม่งั้นเขาจะอินให้มีกิเลสหน่อยตรงนั้นใช่กองถ่ายก็ยกแล้วเขาก็ชอบสัตว์ชอบธรรมชาติอ่ะเนาะมันก็อินง่ายเขาตื่นมาทำวันเช้ายันตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะไม่ทำอะไรเลยลงไปเมาข้างล่างต่อจะได้ดูคราวนี้เข้าเรื่องดราม่าละลงไปข้างล่างช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์เครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นไมล์ไอซ์5-5 นี่ห้องครัวโอ้โหตัวเย็นน่ารักดีจังเลยอ่ะอะไรเนี่ยอะไรนี่คืออะไรน้ำลำไยป่ะน้ำบวยดอง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 เนี่ยไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษเถอะโอ้โหทำไมต้องออกกันไหนขนาดนี้ยาคนยาหมายาผิวหนังคนมันเยอะคือม่อนเคยไปกินของหมาก็ดูมันคนกันอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมีพลาดบ้างแหละไม่ธรรมดาม่อนดูใช้ชีวิตแบบน่าเป็นห่วงบอกว่าน่าเป็นห่วงอันนี้สวยนะเฮียอะไรนี่นี่อะไรอ่ะว้าวอย่างนี้ใหม่ป่ะพี่บอกเลยนะว่าดีมากเลยนะเครื่องกรองน้ำโพเวรุ่นไมไอซ์เนี่ยนะครบทั้งน้ำแข็งแล้วก็น้ำดื่มในเครื่องเดียวมั่นใจได้ว่าน้ำแล้วก็น้ำแข็งของเขาเนี่ยสะอาดเพราะว่าเขามีระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV แค่นั้นไม่พอนะยังเลือกได้นะว่าจะเอาน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆใช่เรามีหน้าที่แค่ดื่มน้ำอย่างเดียวนอกนั้นโพเวเขาดูแลให้ทั้งหมดครับเพียงแค่ Subscribe รายเดือนครับเริ่มต้นเดือนละ490 บาทก็จะมีน้องๆโคดี้มาคอยให้บริการดูแลทุกๆ2 เดือนและเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ4 เดือนครับแล้วถ้าเครื่องมีปัญหาก็ดูแลให้ฟรีบริการดีๆแบบนี้ต้องที่โคเวครับโคเวเขาเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำคุณภาพที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกทั้งด้านดีไซน์และก็นวัตกรรมบอกเลยคุ้มสุดๆเรื่องน้ำดื่มให้โคเวดูแลส่วนคุณแค่ just drink ก็พอเครื่องนี้ยกให้น้องมิ้นไปเลยมาไปเลยใครๆก็อยากได้เห็นบอกว่าเป็นสาวน้อยร้อยดราม่าขนาดเรียนจบอะยังแบบโดนหาว่าจ้างเรียนล่าสุดใช่ไปเรียนปริญญาโทแล้วก็เหมือนมีใครแบบมาเขียนอักษรย่อนู่นนี่นั่นคนก็จะมินว่าด้วยความที่มอมาคนในวงการเรามีเยอะมากก็จะโดนกันบ่อยส่วนใหญ่มิ้งกับใหม่จะโดนแล้วเราก็จะแบบอ่ะมาอีกแล้ววันนี้จะมอไหนซัฟเฟอร์ไหมไม่มินว่าคนไม่เก็บเลยค่ะพี่ปอมินจะนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่มินว่ารอเวลาผ่านไปคนก็จะไอ้นี่เองมีแขกมาเยือนค่ะถอยใครมาล่ะเนี่ยสวัสดีครับเพิ่งคุยกันอยู่เองเราก็เมื่อวานก็ทักหาพี่ตู่ด้วยเดี๋ยวบอกทีมงานก่อนนะฮะว่าไม่ต้องมีแขกมาแล้วนะโต๊ะไม่พอแล้วไปอุดหนุนมาไปอุดหนุนร้านมิ้นมาแล้วมือถืออะไรมือเธออ่ะไก่ทอดต้องอร่อยมากเลยนะจังหวะรีวิวรีวิวเนี่ยถือแก้วที่สุดแสนจะไฮโซผัวจกไก่เดี๋ยวเราฟังเสียงนะฮะอร่อยคุณตู่ต้องเป็นคนที่เอ็นดูน้องมิ้นมากมาถึงมาแบบเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เลยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นคุณแม่อีกท่านนึงยังไงครับคือมีอะไรก็จะถามพี่ตู่ตลอดนี่สนิทกันมาตั้งแต่น้องมิ้นตอนที่มิ้นมาแสดงสัญญาวันนั้นก็ถามคนดูแลศิลปินว่าเด็กคนนี้ทำอะไรอ่ะเพราะว่า11มันเด็กมากคือจะเล่นเป็นเด็กมันก็ไม่เด็กแล้วจะเล่นโตก็ยังไม่ได้ก็ถามว่าเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่11ใช่วันที่แคนหนูใส่ชุดเนนาลีอ่ะ
หูจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็แค่10ปีเองนะแป๊บเดียวเลยอ่ะ18ปีอุตส่าห์ลดให้น้องไปตั้งเยอะยังไม่อาตามเราอีกแล้วคุณมาวินเจอเขาครั้งแรกเป็นไงบ้างแก้วตาหวานใจอ๋อใช่เราเล่นด้วยกันเล่นเป็นน้องสาวผมครับเรื่องนั้นน่ารักมีคนน่ารักเป็นเด็กโกโก้หน่อยแล้วก็เป็นเด็กที่แกล้งแล้วถ้าใครหลับนะจะมีรูปประจานหมดเลยมิ้นเก็บครบเลยแล้วทำไมเอ็นดูกันอ่ะคือเล่นละครของคุณตู่ปะคือเริ่มมาสนิทกันเพราะว่าเล่นแก้วตาหวานใจนี่แหละค่ะเรื่องแรกตอนนั้นนะคือตอนนั้นตู่เพิ่งทำละครไม่กี่เรื่องเองแล้วก็แบบการจะได้ดาราคนไหนมันก็ค่อนข้างยากแล้วตอนนั้นน่ะเขาดังนะเขาดังเลยเราก็แบบว่าเขาจะเล่นให้เราไม่หวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถูกเขาเล่นช่องบอกว่าอุ๊ยมิ้นเล่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเลยได้คุยกับน้องว่าเดี๋ยวมันร่วมงานกันหลังจากนั้นก็สนิทก็เรื่องนั้นที่พี่ตู่พากองไปถ่ายที่สวนสัตว์ตอนที่ภูผาใช่พี่ตู่ก็เป็นคนยกกองไปก็คือช่วงนั้นเลยใช่ปอกจีบช่วงปอกจีบเขาเป็นคนยังไงอะคุณตู่ลุคเขาเหมือนคนหวานหวานมิ้นเหรอมิ้นเป็นคนไม่หวานนะคะหรือว่าเขาไม่หวานถ้ารู้จักจะไม่หวานไม่หวานเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรมีปัญหาโทรมาเสร็จแต่หนูว่าก็ช่างมันเถอะว่าเอาโทรปรึกษาคุยอยู่ตั้งนานแล้วสรุปด้วยตัวเองเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังแต่พี่ตู่ก็จะเป็นคนแรกๆที่นึกถึงแล้วก็โทรหาปัญหาชีวิตใดๆเอ่ยตู่หนูทะเลาะกับน้องอีกแล้วนะใช่ใช่ละโอ้จีบแต่หามากเลยเนาะคุณตู่เห็นมา18ปีเป็นไงฮะพัฒนาการของน้องถึงวันนี้ตอนแรกๆมันเด็กมากจริงพี่ป๋อ11น่ะแต่พอเขามาสักพักเขาเริ่มทำธุรกิจเริ่มมีความรับผิดชอบแต่เขาก็มีความรับผิดชอบมาต่อเนื่องเนาะเพราะว่าส่งน้องทุกคนด้วยแล้วมีช่วงนึงที่น้องเขาจะไปเรียนเมืองนอกเขามาปรึกษาว่าจะส่งน้องไปเรียนไหนออสเตรเลียคนเล็กแล้วก็ถามว่าเธอคำนวณหมดทุกอย่างแล้วยังเธอไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกรีว่ารีเหมือนอย่างเงี้ยไม่ค่อยกินเลยรีว่ารีไหวรีทำได้ลุยไปก่อนรีทำได้เก่งเนาะเป็นคนที่แพลนชีวิตให้กับน้องทุกคนคือจริงๆมิ้นอยากไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่เราทำงานตลอดเราจะไม่มีโอกาสได้ไปก็เลยแบบคนเล็กถ้าพ่อเราส่งได้แล้วคิดว่าเออเขาไปได้เราก็แบบเต็มที่เลยอุ้ยเป็นแม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยเป็นแม่มิ้นเป็นผู้จัดด้วยไหมเหรอมาทำซีรีส์ออนไลน์ค่ะเป็นผู้จัดแล้วเริ่มเลยล่าสุดก็คือไปบุกโรงเรียนมัธยมเพื่อหาส่องเด็กว่าแบบใครพอมีแววไปสเกาเองเลยเหรอสเกาเองค่ะไปโรงเรียนเองเลยเหมือนที่พวกเราจะทำซีรีส์ไงบังแคแชร์รักบังแคแชร์รักชื่อดีว่ะพี่เคียเป็นผอ.เด็กอย่างนี้เขาฮิตดารายุค90นะบังแคแชร์รักอ้าวมีธุรกิจสิธุรกิจสิถ้ามาเจอมิ้นมันต้องมีของอะไรไหนดูสิอันนี้ทำมาหลายปีแล้วชอบอันนี้มันจะเป็นโปรดักต์ใหม่ที่กำลังจะทำเคี้ยวยังบอกอร่อยนะเขาไม่ได้ปากเนี่ยฉันเข้าไปในปากมันละลายในปากมันเย็นจังชื่นใจนี่คุณมาวินคุณเป็นเจ้าพ่อรีวิวคุณรีวิวไอติมให้น้องหน่อยพอกัดเข้าไปความรู้สึกตอนแรกที่เข้าไปติ้งเป็นไงเย็นฟันครับเย็นฟันเย็นฟันรถอะไรเนี่ยรถหาซื้อได้ที่ไหนยังไงเนี่ยสั่งไลน์แอดเลยค่ะส่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะเดี๋ยวขอแบบว่าจัดแบบรีวิวแบบมาวินหน่อยได้ไหมได้ครับพี่มาตักมาเต็มๆช้อนกันเลยนะฮะมาโอ้โหไม่ยอมคุณมาวินอยู่แล้ววันนี้กูต้องเต็มที่จริงเว้ยมาวันนี้กูต้องเต็มที่เอาโอ้โหเอามากันมากันไม่เอามาวินมาทั้งทีมาพอดีคำนะครับครับจัดไปครับคำโต้ๆลุยครับโอ้พี่ปอดรถอะไรอ่ะอร่อยเย็นฟันมากเอาเลยครับว่าไปฮะรสชาติเป็นไงฮะรสชาติตอนนี้เป็นไงฮะโอ้โหเป็นไงกลมกล่อมไหมฮะสุดนะสุดนะกี๊ดเล่นไงว่าละสัญญาณไม่ดีแล้วเธอจี๊ดเลยสัญญาณเริ่มไม่ดีแล้วนะพี่ป๋ออาการเสียวฟันแบบจี๊ดๆแป๊บๆตอนทานอาหารแบบนี้เนี่ยนะครับหรือทานไอศกรีมเนี่ยนะต้องเริ่มดูแลสุขภาพเหงือกและฟันแล้วนะคุณป๋อใช่เดี๋ยวขอแบ่งจากน้องมิ้นไปเลยเพราะว่าวันนี้เราจัดมาให้น้องมิ้นแบบครบเซตนี่อยู่นี่ยาสีฟันเซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กรามครับสูตรไวท์เทนนิ่งช่วยกำจัดคราบบนผิวฟันทำให้ฟันขาวสะอาดแถมยังเป็นสูตรใหม่อัปเกรดครับมีไมโครโฟมที่เข้าไปทำความสะอาดได้ล้ำลึกซอกซอนได้ถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสียวฟันได้ดียิ่งขึ้นครับรับไปเลยให้น้องมิ้นไงไปขอเขาเดี๋ยวป๋อต้องไปขอมิ้นเขาขอแบ่งผมเสียวฟันให้น้องพี่ไปแบ่งน้องวันนี้มาเยี่ยมมิ้นแล้วอยากจะบอกอะไรน้องสาวคนนี้บ้างบอกอะไรหรอนางก็รู้ว่าเราเอ็นดูนางแล้วก็จริงๆรักไม่ใช่แค่นางนะคะคือรักทั้งครอบครัวน้องทุกคนพ่อแม่อะไรเงี้ยก็สนิทเหมือนเป็นแบบ
เหมือนญาติกันอะใช่ก็คือรู้เรื่องราวของบ้านเขาแล้วก็เราก็รู้สึกเขามีปัญหาอะไรเราก็รู้สึกเออเขาเป็นห่วงนะเป็นห่วงไปถึงน้องๆเวลามีชอบมีปัญหาใช่ด้วยวัยแต่ตอนนี้ดีแล้วผมว่าเขาน้องเริ่มโตขึ้นแล้วมิ้นเองอะอยากจะมีอะไรพูดถึงแม่คนที่สองเนาะจริงๆอยู่กันมาเกินครึ่งชีวิตของมินนี่กับที่อยู่กับพี่ตู่พี่วินแล้วก็พี่ๆเขาก็รู้ทุกอย่างในบ้านจริงๆคือเรียกได้ว่าทุกเรื่องราวของชีวิตไม่ว่าจะการใช้ชีวิตเราหรือทั้งครอบครัวการเป็นห่วงเป็นใยคือรับรู้ได้จากพี่ตู่ว่าเขารักเราจริงๆโดยที่แบบไม่ได้มีอย่างอื่นเลยใดๆอะไรเงี้ยรู้เลยค่ะต้องขอบคุณมากๆน่ารักมากเลยก็ความรักแบบนี้ก็แน่นอนครับบ้านต่อไปก็ต้องเป็นบ้านคุณตู่แล้วล่ะตอนนี้กี่ปีเมื่อไหร่ปีนี้ผมเชิญจริงๆผมลื้อฝ้าตอนนี้ครับอ๋อลื้อฝ้าอยู่เหรอแอร์เดินไฟทำทุกอย่างอยู่ครับเออแล้วเราจะไปดูกันอันนี้ก็เห็นตั้งแต่เด็กๆน้อยจนตอนนี้มีเมียนะรู้สึกเป็นผู้เป็นคนนะโอ้พี่เด็กก่อนเป็นยังไงคะพี่โหเมื่อก่อนก็ดีนักแหละคนเนี้ยเฮ้ยความลับเยอะเทปนี้ต้องดูความลับเยอะเทปนี้ต้องดูขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณจริงขอบคุณครับขอบคุณน้องมิ้นขอบคุณน้องมิ้นด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งครอบครัวเลยทีเดียวอาทิตย์หน้าครับบ่าย 2:15 นะครับมาพบกับรายการของเรานะครับและแน่นอนนะครับเป็นแฟนคลับกับเราไปแบบนี้เราชัยไปหมดทุกที่เขาจะเชิญหรือไม่เชิญเราไฟบังคับครับโอเคกลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2:15 บ่าย 2:15 วันอาทิตย์นะครับทางช่อง 3 HD ของเราวันนี้ลาไปก่อนครับตีท้ายครัวแม่สวัสดีแม่ก่อนไม่ใช่อันนี้ใครนี่มิ้นเหรอหนูอ๋อหนูตอนเด็กๆตอนเด็กเป็นอ้ําหมวยมากเลยพี่ทำไมเด็กๆหมวยอ่ะทำไมโตมาแบบคมเนาะได้คุณพ่อเลยค่ะตอนเนี้ยเกิดมาแล้วโกบอกอื้อเซงรีฮ่อใช่เลยแบบร่ำรวยพอเกิดมาครอบครัวต้องเฮงรวยแน่เลยอะไรเงี้ยDe de 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 de